สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันภูวนาถเผยเวียเลิกกับเบลล่านานแล้วคนวงในก็รู้วันแฟนคลับเลิกแซะกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นกระแสพูดถึงกันอย่างมากและมีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีหลังจากที่นักแสดงหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสประกาศแต่งงานกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการโดยถือเลิกดีจัดงานวิวาห์ในวันที่17กรกฎาคม2565ซึ่งมีคนในวงการและแฟนคลับไปร่วมกันอวยพรผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างมากมายอย่างไรก็ตามมีกระแสประเด็นเกิดขึ้นโดยหลายคนตั้งคำถามว่าเวียเพิ่งเลิกรากับอดีตแฟนสาวเบลล่าราณีไปไม่นานทำไมถึงประกาศแต่งงานแล้วแบบนี้เร็วเกินไปหรือไม่บางก็สงสัยว่าเป็นการคบซ้อนหรือเปล่ากระทั่งโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คำพูดช่วงหนึ่งของพิธีกรหนุ่มอั๋นภูวนาถออกมาเผยถึงกรณีประเด็นนี้ว่าจริงๆเวียกับเบลล่าแยกกันนานมากแล้วแต่ไม่ได้ประกาศว่าเลิกกันช่วงที่ยังรับงานอีเวนต์คู่กันก็มีการแยกห้องแต่งตัวทำให้คนวงในสงสัยว่าจะแยกทำไมแต่ทั้งคู่แยกห้องพักตอนที่ยังรับงานคู่มาเป็นเวลานานแล้วทั้งนี้แฟนๆหลายคนรับทราบและเข้าใจการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายรวมถึงแสดงความยินดีกับเวียที่กำลังจะแต่งงานด้วยพร้อมวอนให้คนที่ยังอคติอยู่เลิกแซวเลิกต่อว่าได้แล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ